สวัสดีแฟนคลับนะคะวันนี้อีแม่ก็มาเที่ยวกับหังเลหนี่หางเลหมอนกอดหางเลอืมก็อีแม่ก็ได้อ่านข้อความคอมเมนต์ใน youtube นะคะหลายคนก็อาจจะยังเข้าใจว่าอีแม่ยังโศกเศร้าอยู่นะแต่บอกตรงๆว่าไม่ได้เศร้าแล้วไม่ได้เศร้าแบบเสียใจอะไรแบบอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้น ก็คิดว่าดวงวิญญาณของฮังเลก็จะไม่มีความสุขนะคะอ่าทีนี้ทำใจได้ไหมทำใจได้แล้วเพราะว่าเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มันคือวัฏจักรของชีวิตนะแต่ที่ไม่เสียใจเนี่ยเพราะว่าตลอดเวลาได้ใช้ ทุกวินาทีมีค่าด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่กับฮังเลอย่างมีความสุขที่สุดแล้วเราก็ได้ทําทุกอย่างที่เราอยากจะทําให้ฮังเลแบบแบบไม่เสียใจยแบบไม่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ทำอันนั้นยังไม่ได้ทําอยากพาไปเที่ยวพาไปแล้วนะคะท้ายที่สุดฮังเลก็เออไปตามอายุไขของเขาเราก็ได้ล่าลากันก่อนไปแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยตัว ก่อนที่ฮังเลจะจากไปยี่แม่ก็ได้วิดีโอคอนะแล้วก็เอาเงินใส่ในมือฮังเลแล้วก็บอกฮังเลว่าเงินนี้อี่แม่จะไปทําบุญนะคะถวายพระประธานให้เงินนี้เป็นเงินของฮังเลนะลูกให้ลูกอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้ลูกได้ไปเกิดในที่ดีๆนะยี่แม่ก็ทําบุญให้ฮังเลเนาะเสียใจยแล้วอืก็ไม่ได้เสียใจยแต่ว่าคิดถึงคิดถึงมาก อืมแล้วก็บําบัดตัวเองเรียกว่าบําบัดจิตใจตัวเองนะคะด้วยการที่มีหมอนกอดฮังเลซึ่งตอนนี้ก็ทําขายอยู่อันที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะทําขายเคยทําไว้ตัวหนึ่งแล้วก็แฟนคลับเรียกร้องอยากได้ทุกวันนี้ยังดูคลิปดูรูปภาพเก่าๆของฮังเลซึ่งมันจะมีเตือนขึ้นมาทุกวันมีฮังเลอยู่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ จริงๆเวลาที่มาทำงานเนี่ยก็จะคิดถึงฮังเลเราจะวิดีโอคอลคุยกันนั่นแหละเพราะว่าหลายคนบอกว่าทิ้งฮังเลถามว่าคิดว่าฮังเลก็คงเข้าใจอีแม่นะชีวิตเราไม่ได้บอกว่าบนโลกนี้ไม่ได้มีแค่อีแม่กับฮังเลอีแม่ยังมีพ่อมีแม่มีน้องมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบแล้วถ้าไม่ทำงานเอาตังค์ที่ไหนให้ฮังเลกินทุกคนไม่เคยรับรู้ถึงช่วงเวลาตอนที่อีแม่ลำบาก ฮังเลเนี่ยอีแม่เลือกอาหารที่ดีที่สุดซึ่งถามว่าราคาสูงไหมก็สูงเพราะว่านําเข้ามาจากอเมริกาซึ่งเป็นอาหารแพทีชท็อกโดยเฉพาะแต่ตอนที่แม่ไม่มีตังค์อ่ะแค่อาหารแบบกระต่ายทุงละร้อยที่แม่ซื้อให้ฮังเลกินอ่ะอีแม่รู้สึกแบบแย่มากแล้วนะวันหนึ่งคือเราก็ต้องทํางานต้องกัดฟันทํางานเพื่อที่จะมีตังค์มาซื้ออาหารให้ฮังเลซื้อบ้านซื้อที่นอนซื้ออะไรก็แล้วแต่ได้พาฮังเลไปเที่ยวณนะวันที่ฮังเลป่วยก่อนที่เขาจะจากไป ก็มีเงินที่จะรักษาไม่ให้ฮังเลจากไปอย่างทรมานฮังเลจากไปแบบไม่ทรมานนะหลายคนยังคงสงสัยว่าฮังเลจากไปยังไงฮังเลเอ,อ,อายุมากแล้วประมาณ7จขวบถ้าเป็นคนแก่ก็ประมาณ70ซึ่งด้วยการดูแลของอีแม่อาหารที่ถูกต้องอะไรเงี้ยภายนอกฮังเลดูเป็นเหมือนไม่ไม่ได้แก่อะไรเลยนะคะสภาพนนคนเคิร์นคือดีทุกอย่างแต่ว่า มีปัญหาเรื่องของกระดูกสันหลังซึ่งจะเป็นกระสัดแกเ่เราเราเซิร์ชดูได้นะคะกระดูกสันหลังเนี่ยมันยาวมาเรื่อยๆแล้วมันเหมือนระเบิดเวลาวันใดที่มันพลิกหรือมันผิดท่าขึ้นมาทําให้แบบเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสโอ้ยมุกไหลที่นี่หนาวมากนะคะตอนนี้ฮังเลก็มาทาํางานกับแม่ที่ตุรกีแล้วก็วันนั้นก็ฮังเลน่าจะผิดท่าแล้วก็เลยลุกไม่ขึ้นก็เลยพาไปโชคดีว่ายายก็สังเกตฮังเลทุกวันนะคะฮังเลก็ เลยได้ไปหาหมอแล้วก็ได้รับยาที่ทําให้ฮังเลไม่เจ็บปวดฮังเลก็เลยฟื้นกลับคืนมาได้สองสมวันก่อนที่จะจากไปสองวันประมาณสองวันอแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือตรงทีม่มันพลิกเนี่ยมันทับเส้นประสาททําให้ทางฮังเลขับถ่ายไม่ได้พอขับถ่ายไม่ได้ของเสียมันอยู่ในร่างกายมันก็เลยทําให้ฮังเลจากไปตอนนั้นในความรู้สึกของแม่ที่ฮังเลฟื้นขึ้นมาฮังเลขาหลังใช้ไม่ได้อีแม่ก็คิดว่าใน,ในทางของอีแม่ ก็คงดีที่ฮังเลก็ยังจะได้อยู่กับอีแม่ถึงแม้ว่าฮังเลจะพิการแต่ถ้าเรามองในทางกลับกันถ้าฮังเลต้องอยู่อย่างพิการแล้วฮังเลพูดไม่ได้ฮังเลคงเจ็บปวดเนาะอืมแต่ทางนี้ทางนั้นก็ฮังเลาจากไปแบบไม่เจ็บปวดก็คือหลับไปเฉยๆแบบที่ได้คุยกับคุณหมออืมหมอก็ได้ปั๊มหัวใจขึ้นมารอบหนึ่งหลังจากที่ชีพจรฮังเลแย่อะไรเงี้ยที่ได้คุยกับคุณหมอเพราะว่าอีแม่ติดต่อกับคุณหมอตลอดเนาะก็วันนั้น ที่ฮังเลจากไปก็ยายทังเลจากไปประมาณตีสามกว่าอีแม่ก็ได้ให้ให้ยายไปหาทันทีก็ยังได้ได้กอดฮางเลยไปคตัวฮังเลยงังยังนุ่มอยู่ยังนิ่มอยู่ไม่ได้จากไปแบบที่แข็งไปเลยอะไรเงี้ยไม่อืมเราจัได้ทันกอดกันแต่อีแม่ก็ได้คุยกับฮังเลไว้แล้วบอกกับฮังเลไปว,ว่าถ้าหนุ่มไม่ไหวหนูก็ไปนะลูกอย่าจะอย่าทรมานไม่เป็นไรชาติหน้าเรามีวาสนาเราเจอกันใหม่ มันคือมันคือว่าถ้าจากมันคืออายุไขหมดอายุไขก็ต้องจากไปแม้แต่ตัวอีแม่เองอะเดินทางแบบนี้ทํางานที่เดินทางอีแม่เสี่ยงชีวิตตลอดขึ้นเครื่องบินอาจจะล่วงขึ้นเรือขึ้นรถก็ยังดีว่าฮังเกจับไปก่อนที่อีแม่จะจากไปเนาะแต่ไม่เป็นไรทุกวันนี้ถามว่าเศร้าไหมก็มีมีก็คือมันรู้สึกวงเวงในหัวใจออแต่ทีนี้ก็ เราก็บำบัดเรามีวิธีบำบัดตัวเองก็ไม่ได้เศร้าไม่ได้ร้องไห้เพราะไม่เป็นอย่างนั้นเราไม,ไม่ได้เรียกดวงวิญญาณฮังเลให้มาหามันคือจิตนาการว่าฮังเลอยู่กับเรานะแต่ว่าไม่เรียกร้องให้ดวงวิญญาณต้องมาอยู่กับเราอืขอให้ฮังเลได้ไปไปเกิดเอไปเกิดเป็นคนหรือไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ไม่ต้องแบบมาเจอวัฏจักรอะไรแบบนี้อีกหากเรามีวาสนาต่อกันเราจะได้เจอกันขอให้เราจํากันได้แต่ณตอนนี้ไม่ว่าฮังเลจะอยู่บนสวรรค์หรือที่ใหก็ตาม แม่ก็มีตัวแทนของเลซึ่งยังรู้สึกว่าฮังเลอยู่ใกล้ๆตลอดทํางานในเหนือก็เนี่ยจริงๆแม่มีหมอนเน่านะมีหมอนเน่าแบบที่ติดเราต้องนอนทุกวันอนะไรเงี้ยแต่พอจริงๆมันเลิกไม่ได้นะแต่พอต้องมากอดอันนี้แทนฮังเลปุ๊บเลิกได้เฉยถ้าไม่มีอันนี้ก็คือจะนอนไปหลับแล้วก็ยังนอนดมเพราะห่มฮัมงเลอยู่น,นี่ก็มีฮังเลไปทุกที่ถึงแบบไม่มีตัวจริงแต่มันก็ ก็บําบัดได้ส่วนหนึ่งก็อบอุ่นในหัวใจอย่าบอกทุกคนว่าแฟนคลับไม่ต้องเศร้าแล้วไม่ต้องร้องไห้นะคะอีแม่ทําใจได้เพราะว่าอีแม่อยากให้ฮังเลจากไปแบบมีความสุขและอยากให้ทุกคนจดจําแล้วก็ยิ้มหัวเราะก,กับคลิปเก่าๆของฮังเลย้อนดูฮังเลได้เหมือนฮังเลยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้จากไปไหนเนาะชีวิตเราก็ต้องแบบดำเนินต่อไปนะเราจะมัวจม,มปักอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตักคนเดียวเราจะต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างนะ ออันนี้ก็ได้ก่อนมีหลายแบบจริงๆอีแม่ทำหมอนขายใน youtube ไม่ไ,มได้ใน youtube ในในในเพจอีแม่ต้องทำงานรู้ว่าหลายคนอยากได้ไว่ายังไงเดี๋ยวแฟนคลับใน youtube อีแม่บอกช่องทางอีกทีหนึ่งนะอีแม่ไม่ทันจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำขายแต่ว่าทุกคนอยากกอดฮังเลไม่ได้คิดว่าแบบขอบคุณอีกครั้งที่แบบไม่ได้คิดว่ามีคนรักฮังเลมากมายขนาดนี้อืมตอนนี้หลายๆคนก็ได้กอดฮังเลเหมือนอีแม่นะ นี่ก็ต้องไปก่อนต้มะมาม่าไว้หรือไปกินมาม่าก่อนหนาวนะคะบ๊ายบายขอให้ทางเลอยู่ในใจทุกคนตลอดไป